ดียชี้แจงด่วนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ไม่มีการทำงานนอกเหนือจากนั้นบันเทิงวันที่14ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 8 นาทีลีเดียชี้แจงด่วนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์และแสดงคอนเสิร์ตไม่มีการทำงานนอกเหนือจากนั้นส่วนสามีเป็นแค่พิธีกรออกมาชี้แจงกันอย่างด่วนเลยทีเดียวสำหรับผู้ถูกเพจดังเอาภาพที่เคยร่วมงานกับ The Icon ล่าสุดนักร้องสาวลีเดียสรัญรัตน์ดีนเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกนำภาพครั้งอดีตที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าขอ The Icon โดยนักร้องสาวได้ชี้แจงสั้นๆถึงหน้าที่ของตนเองและแมทธิวสามีกับ The Icon ในช่องทางโซเชียลของตัวเองว่าเดียเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าบูมมีสัญญาเพียง1ปีตั้งแต่ปี2561โดยได้มีการแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงด้วยเท่านั้นค่ะไม่ได้มีการทำงานนอกเหนือจากนี้ค่ะส่วนภาพคุณแมทธิวก็รับหน้าที่พิธีกรในวันที่เดียแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงเท่านั้นค่ะขอบคุณรูปจาก IG ไลเดียสารุณรัตน์โหนวสุทำนายรัฐบาลอิงอยู่ยาวแนะทักษิณอยู่เบื้องหลังอย่าออกหน้าการเมืองวันที่13ตุลาคม2567 20 นาฬิกา 30 นาทีโหนวสุทำนายรัฐบาลอิงอยู่ยาวชี้ปีหน้าบททดสอบอยู่ครบเทอมหรือไม่เตือน3เดือนสุดท้ายระวังเกิดอุบัติเหตุใหญ่แนะทักษิณอยู่เบื้องหลังอย่าออกหน้าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมจึงเป็นที่จับตาว่าปีมะโรงไฟ2567ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างโหนวสุวสุวัฒน์คำหอมกุลโหราศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทยทำนายดวงการเมืองไทยโดยจะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นแน่รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไว้ดังนี้3ดวงดาวพักมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเยอะช่วงนี้ดาวอังคารก็ถอยหลังดาวพฤหัสก็ถอยหลังดาวเสาร์ก็พักปกติไม่เคยมีดาว3ดวงที่โคจรผิดปกติพร้อมกันแบบนี้จึงทำให้มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเช่นถ้าดาวอังคารก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุทกภัยต่างๆที่เคยเกิดหนักๆก็จะกลับมาเกิดแล้วหนักกว่าเดิมส่วนดาวพฤหัสคนที่เคยมีหน้ามีตามีชื่อเสียงก็จะโดนขุดเรื่องเก่าๆหรือเรื่องอะไรที่ปกปิดเป็นความลับแล้วไม่ดีจะถูกนำออกมาแฉกันซึ่งเรื่องนี้จะโดนกันทุกวงการตอนนี้วงการดาราเริ่มก่อนต่อไปอาจจะมีวงการนักวิชาการหรือครูอาจารย์แพทย์ตุลาการผู้พิพากษาก็จะตามมาอีกเยอะตอนนี้แค่จุดเริ่มต้นดาวเสาร์พักก็จะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับหน่วยราชการที่ยังต้องทำงานบริการประชาชนจะค่อนข้างเกียร์ว่างตอนนี้คิดว่าข้าราชการน่าจะทำงานช้ากว่าปกติแต่โชคดีที่มีอาสาสมัครเยอะตอนนี้ดวงเมืองเหมือนกับประชาชนต้องช่วยตัวเองส่วนรัฐบาลก็เพิ่งพาได้นิดหน่อยเพราะเพิ่งเข้ามาทำงานและยังมาทำงานตอนดาวพักดูแล้วแม้มีอำนาจก็ยังสั่งงานอะไรไม่ค่อยเต็มไม่มีรัฐประหารรัฐบาลอยู่ถึงกันยายนปีหน้าส่วนที่คนเขาลือกันว่าจะมีเรื่องรัฐประหารผมคิดว่าคงไม่มีเพราะเคยพูดไว้แล้วว่าดาวอังคารขนาดนี้ทหารไม่มีกำลังดูง่ายๆที่ทหารออกมาช่วยน้ำท่วมทั้งที่ออกมาช่วยมากแต่ออกสื่อน้อยทำให้คนชื่นชมน้อยมากผบ.ทบ.แทบไม่เห็นหน้าเลยท
ทั้งที่ปกติไม่เคยมีแบบนี้เป็นเพราะดาวอังคารถอยคนที่เป็นทหารตำรวจออกทีวีมากก็ไม่ดีและจะทำงานไม่ค่อยดีด้วยดังนั้นช่วงนี้คือคนที่จะเข้ามามีบทบาทจะเป็นพวกเอกชนและประชาชนทั่วไปมูลนิธิต่างๆเสียมากกว่าส่วนเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้ผมดูแล้วรัฐบาลนะส.แพทองธารชินวัตรยังอยู่ต่อไปได้ถึงประมาณเดือนนกย. 0.2568 ไม่น่าจะมีอุบัติเหตุอะไรเพราะดวงดาวเป็นแบบนี้ดาวพฤหัสถอยหลังตอนนี้ตุลาการก็ไม่กล้าออกมาตัดสินอะไรเรื่องที่มีการร้องเขาก็แช่ไว้แต่ประเด็นสังคมที่มาทำกันตอนนี้ผมมองว่าผิดไม่มีประโยชน์เพราะศาลเขาไม่ออกมาทำอะไรแล้วศาลเพิ่งตัดสินนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีไปเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสขยับครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นดาวพฤหัสพักและถอยหลังดังนั้นถ้าศาลออกมาทำอะไรตอนนี้กระแสเขาไม่ดีดูได้เลยตอนนี้คดีใหญ่ๆที่เป็นคดีการเมืองตุลาการจะเลื่อนพิจารณาแต่จะเอาคดีที่ไม่เป็นประเด็นทางสังคมมาทำก่อนแต่คดีที่เป็นประเด็นสังคมสื่อจับตาเยอะจะพักเลยคือศาลไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะถ้าเป็นประเด็นตอนนี้ก็เสียเปรียบเพราะเป็นไปตามดวงเมืองตอนนี้จึงเงียบๆและเป็นปัญหาว่ามีคนมาทวงถามคดีเก่าๆว่าทำไมไม่ขยับรออะไรซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของดวงเมืองในช่วงนี้ส่วนตำรวจทหารตอนนี้ออกสื่อมากไม่ได้และไม่ค่อยมีกำลังไปพูดอะไรกับใครก็ไม่ค่อยมีใครเชื่ออันนี้ถือว่าดาวถอยหลังเลยหนักกว่าปีหน้าบททดสอบอยู่ครบเทอมหรือไม่ช่วง3เดือนนี้การเมืองจะบอกว่าร้อนแรงถ้าจะมีก็เป็นเพราะดาวพุธที่โคจรมาอีกตอนนี้มีข่าวการจับผิดนายกรัฐมนตรีเรื่องคำพูดและตอนนี้จะมีแต่เรื่องเฟกนิวเรื่องข่าวลือประเด็นที่โจมตีกันแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จะขยายเป็นเรื่องใหญ่เพราะคำพูดและเฟกนิวซึ่งกลายเป็นว่าคนไปโฟกัสตรงนี้เยอะผมพูดตรงๆว่าตรงนี้ไม่ดีกลายเป็นการโฟกัสในสิ่งที่ไม่ได้เป็นสาระของการเมืองจริงๆแล้วผมห่วงเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเพราะดาวพักถ้าลองไปสังเกตดูเรื่องนักท่องเที่ยวคิดว่าเศรษฐกิจจะโตตามที่รัฐบาลคาดการที่รัฐบาลนะส.แพทองธารจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ต้องไปดูช่วงประมาณหลังเดือนนกย.ปีหน้าเป็นต้นไปจนถึงปี2569นั่นคือบททดสอบจริงๆเพราะตอนนั้นดาวอังคารจะมาม็อบปีหน้าจะแรงกว่านี้ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าม็อบไม่แรงไม่มีใครอยากไปม็อบเพราะมันจุดไม่ติดเพราะคนเมืองเนื่องจากดวงเมืองพักแบบนี้คนจะหันไปหาความบันเทิงเยอะห่วงเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งรอบสองสิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องเศรษฐกิจเพราะถ้าโฟกัสไม่ได้ต้นปีหน้าจะลำบากผมทายดวงเมืองแล้วครึ่งปีแรกของปีหน้าบอกได้เลยว่าประมาทไม่ได้อาจจะเกิดวิกฤตแบบต้มยำกุ้งรอบสองหรืออาจจะหนักกว่าก็ได้ตามดวงเมืองปีหน้าอุตสาหกรรมที่รับจ้างผลิตรวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีการผลิตแล้วส่งออกจำนวนมากเช่นบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นบริษัทใหญ่ปีหน้าเขาอาจจะปิดโรงงานแล้วถอนทุนซึ่งมีผลต่อการจ้างงานและมีผลต่อรายได้ของประเทศกลายเป็นว่ารัฐบาลต้องพยายามหาทางกระตุ้นตลาดรถยนต์ใหม่ไม่ใช่ไปเอาแต่รถ EV จากจีนรัฐบาลต้องมาดูว่าโรงงานญี่ปุ่นที่ตั้งในเมืองไทยมา 20-30 ปีทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดเพราะตอนนี้รถจีนไม่มีภาษีนำเข้า
แต่ผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากกว่าเพราะเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องโฟกัสมากที่สุดขณะที่ระบบราชการตอนนี้ค่อนข้างทำงานช้าไม่มีใครกระตุ้นเพราะรัฐบาลมัวมานั่งแก้ข่าวรายวันจากคลิปคนจับผิดไม่ไปโฟกัสแก้ปัญหาเศรษฐกิจผมว่าอันตรายมากในปีหน้า3เดือนสุดท้ายระวังเกิดอุบัติเหตุใหญ่ช่วง3เดือนก่อนสิ้นปีหากถามว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรรุนแรงหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับการเดินทางทุกประเภทผมเตือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วตั้งแต่ดาวเสาร์ดาวอังคารทำมุมแบบนี้การเดินทางทุกอย่างต้องระวังหมดเช่นเครื่องบินจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยตกหลุมอากาศเครื่องบินเสียถ้าโชคร้ายก็ตกเลยซึ่งมีเครื่องบินเล็กตกไปแล้วและเกิดทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยโดยเฉพาะใครที่บินไปต่างประเทศไปตะวันออกกลางยุโรปต้องระวังกระเป๋าเดินทางอาจไปไม่ถึงพร้อมตัวคุณผมกล้าทำนายเลยซึ่งจะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการบินและมีคนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะเป็นเครื่องบินใหญ่ดังนั้นต้องระวังอาจจะโชคดีไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นรอบนอกอย่างประเทศเพื่อนบ้านหรือสายการบินต่างประเทศบินเข้ามาตกในไทยก็ต้องระวังเหมือนกันอาจจะมีก็ได้ในช่วงปลายปีเพราะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเยอะเรียกได้ว่าคนที่ทำงานด้านการบินอาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะอังคารพักบางทีทำอะไรสักเพร่าไม่ตรวจสอบให้เรียบร้อยก็จะมีปัญหาอีกอันคืออุบัติเหตุรถยนต์ไฟไหม้รถทัศนศึกษาก็ส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่ายังไม่จบจะมีอุบัติเหตุประเภทที่ขับรถไปต่างจังหวัดแล้วเหมือนเจออุบัติเหตุรถชนรถคว่ำหรือรถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่ชนแล้วระเบิดจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มอย่างไรก็ต้องระวังช่วงก่อนถึงปีใหม่รวมถึงอุบัติเหตุทางเรือใครเครือตอนนี้เรือไฟไหม้เรือรวมทั้งโป๊ะแตกโป๊ะล่มจะมีในช่วงเดือนเมษคอพฤศจิกายนและธันวาคมฉะนั้นถ้าใครจะเดินทางทางเรือต้องใส่ชูชีพและทำประกันการเดินทางเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนโดยไม่ต้องสนใจเรื่องดวงและหากบางคนดวงไม่ดีก็ไม่ควรจะไปเที่ยวจึงต้องระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทั้งทางเครื่องบินรถเรือหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจะกลายเป็นภาพลบของประเทศไทยและส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจปีหน้าปัญหาเยอะลุ้นรัฐบาลอยู่ถึงปี69ถ้าดวงเมืองขยับเป็นปกติทุกอย่างเดินหน้าตามที่ควรจะเป็นคือข้าราชการทำงานตุลาการทำงานน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมปีหน้าต้องบอกว่าดวงดาวโคจรผิดปกติที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี49เมื่อปี49เคยมีดาวอังคารดาวเสาร์พักแค่2ดวงพักยาว8เดือนและพอพักเสร็จก็เกิดรัฐประหารเลยอันนี้ก็เหมือนกันพักยาว8เดือนแต่ดาวพักเยอะกว่าคือ3ดวงพฤหัสอังคารเสาร์ผมจึงมองว่าถ้าจะพิสูจน์ว่ารัฐบาลนี้อยู่ยาวถึงปี2569หรือไม่ต้องรอหลังเดือนนกยอปีหน้าซึ่งไม่แน่อาจจะมีรัฐประหารแต่ไม่ใช่แบบเก่าอาจมีกลไกอะไรบางอย่างที่มาเป็นรัฐประหารแต่ไม่ใช่ใช้ทหารแบบเก่าก็ได้ต้องดูว่าเมื่อถึงตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญที่ยังมีคดีค้างอยู่อาจจะไปเริ่มตอนนั้นพอดีเพราะกระแสมาแต่หากถามว่าจะเกิดเหมือนรัฐประหารหรือไม่ผมว่าอาจจะไม่ใช่รัฐประหารแต่จะมีกระบวนการล้มรัฐบาล
ซึ่งจะทำให้นางสาวแพทองทานอยู่ไม่ถึงปี2569แต่หาเอ็นสอแพทองทานอยู่ไม่ถึงก็ไม่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศเพราะตอนนี้รัฐบาลยังโฟกัสไม่ค่อยเต็มที่ปีหน้าปัญหาก็จะมาอีกเยอะดังนั้นหากปัญหายังไม่ทันแก้แล้วเกิดรัฐประหารอีกประเทศจะกลายเป็นแบบเวเนซุเอลาและคนที่เข้ามาใหม่หลังจากรัฐบาลนะสอแพทองทานก็ทำได้ไม่ดีเพราะปัญหาเยอะแล้วถ้าพูดกันตรงๆผมคิดว่าควรจะรักษารัฐบาลให้อยู่ครบเทอมเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนรัฐบาลจะต้องทำตามสัญญาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเราไม่ทำตรงนี้แล้วรัฐบาลใหม่มาไม่เอานโยบายเดิมเพราะประชานิยมมากไปแต่เศรษฐกิจจมไปแล้วไม่ฟื้นแล้วก็จะมีปัญหาอยู่ดีแนะทักษิณอยู่เบื้องหลังอย่าออกหน้าอย่างไรก็ตามดวงของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแม้จะดวงเข็งแต่ก็ช่วยลูกไม่ได้จริงๆเขาควรจะอยู่เงียบๆทำอะไรไม่ต้องออกสื่อจะไปก็ไม่ต้องให้สัมภาษณ์ให้ลูกจัดการคนเดียวเอาลูกมาบังหน้าให้หมดก็จะไม่มีเรื่องที่มีคนไปยื่นฟ้องเลยแต่เมื่อนายทักษิณออกหน้าก็เป็นไปตามที่ผมทำนายตอนนี้ดวงของนายทักษิณสามารถค้ำลูกได้แต่ต้องไม่ออกหน้าเพราะดวงลูกก็มีดาวเหมือนพ่อฉะนั้นพ่อต้องอยู่เบื้องหลังแล้วให้ลูกทำ